สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้วันอังคารที่27สิงหาคมพุทธศักราช2562แรม12ค่ำเดือน9ปีกุลดวงรายวันสำหรับท่านที่เกิดวันพุธด้านการงานวันนี้แม้จะเหนื่อยและมีอุปสรรคเข้ามาบ้างขอให้ท่านอดทนและต่อสู้ด้วยความมานะอุตสาหะก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับด้านการเงินช่วงนี้จะมีเรื่องให้ท่านต้องใช้จ่ายแบบที่ท่านเองก็คาดไม่ถึงส่วนใหญ่แล้วมาจากคนรอบข้างทั้งนั้นด้านความรักในคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่อยู่ใกล้ชิดด้านคู่รักชอบใช้คำพูดจิกชวนทะเลาะส่วนด้านสุขภาพระวังมีปัญหาเรื่องหลอดลมอักเสบหรือต่อมทอมซิลอักเสบนะคะ